กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัทชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้ค่ะเปิดต้นปี2564นะคะกับการตั้งข้อสังเกตค่ะที่ทำให้เกิดคำถามสะพัดไปทั่วโลกว่ามหาเศรษฐีพันล้านนะคะที่มาปรากฏตัวออกสื่อบ่อยๆนั้นเวลานี้ค่ะเขาหายไปไหนบางคนอาจจะนึกออกแล้วนะคะว่าเขาคนนั้นคือใครส่วนคนที่ยังนึกไม่ออกค่ะชื่อของเขาก็คือแจ็คหม่าซึ่งหนึ่งในการคาดเดาสาเหตุการหายตัวไปนะคะว่ากันว่าค่ะเป็นเพราะมหาเศรษฐีพันล้านแจ็คหม่าผู้นี้นะคะริอาจงัดข้อกับผู้มีอำนาจของจีนค่ะจนเกิดข่าวลือว่าเขานั้นถูกอุ้มหายเกริ่นมาแค่นี้นะคะก็พอมองออกแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาแล้วก็ผู้มีอำนาจของจีนนะคะนับจากนี้เนี่ยคงไม่อาจหวานชื่นได้ดังเดิมค่ะเรียกว่าปลาหมอตายเพราะปากโดยแท้ค่ะเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับ The Answer กันค่ะการตั้งข้อสังเกตการหายตัวไปของแจ็คหม่านะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกของปี2564ค่ะหรือก็คือวันที่1มกราคมตำแหน่งผู้ตัดสินของแจ็คหม่าค่ะในรายการ Africa Business Hero ซึ่งตอนสุดท้ายที่ออนแอร์เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563นะคะกลับเป็นผู้บริหารคนอื่นของอาลีบาบามารับหน้าที่แทนค่ะรวมถึงหน้าเว็บไซต์รายการนะคะก็ถอดภาพของเขาออกด้วยทั้งที่ก่อนหน้านั้นค่ะวันที่12ตุลาคม2563แจ็คหม่าแสดงออกชัดเจนมากว่าเขานั้นตั้งตารอคอยที่จะพบผู้แข่งขันรอบสุดท้ายมากแค่ไหนคะแต่จากนั้นนะคะผ่านไป2วันเท่านั้นเองในวันอาทิตย์ที่3มกราคมหลังสื่อหลายสำนักย้อนทำลายข่าวนะคะแล้วก็เทปรายการเนี่ยก็พบว่าแจ็คหม่านะคะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วค่ะซึ่งต่อมาค่ะวันจันทร์ที่4มกราคม2564อาลีบาบาค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงกับ CNN Business ว่าเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมในตอนสุดท้ายนะคะก็เพราะมีตารางงานทับซ้อนกันค่ะส่วนคำถามที่ว่าตอนนี้แจ็คหม่านั้นอยู่ที่ไหนนะคะอาลีบาบาก็ขอปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใดๆค่ะซึ่งครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัวนะคะก็คืองานสัมมนาที่เซี่ยงไฮ้ค่ะเมื่อปลายเดือนตุลาคม2563และนี่ก็อาจเป็นชนวนเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เขาหายไปค่ะนั่นก็เพราะแจ็คหม่าค่ะและวิจารณ์ผู้มีอำนาจกำกับระบบการเงินว่าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำหน้าที่กำกับและก็ควบคุมนวัตกรรมเทคโนโลยีของจีนด้วยการเปรียบพวกเขานะคะว่าเป็น Old People Club หรือง่ายๆว่าสมาคมคนแก่ค่ะการไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนของแจ็คหม่านะคะหมายรวมถึงการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียด้วยค่ะโดยจากการไล่ย้อนดูแล้วนะคะพบว่าสงบเงียบมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2563จากนั้นค่ะไม่กี่สัปดาห์ต่อมาการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะคะหรือ IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่ากว่า 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะของ Ant Group บริษัทให้บริการการเงินในเครืออาลีบาบาก็ถูกผู้มีอำนาจกำกับดูแลขัดขวางค่ะสำหรับ Ant Group นั้นนะคะมีการระบุในหนังสือชี้ชวนเมื่อปี2563ไว้ว่าแจ็คหม่าค่ะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็หากการเสนอขาย IPO ครั้งนี้สำเร็จนะคะมูลค่าทรัพย์สินของเขาจะเพิ่มขึ้นถึงเท่าทวีค่ะแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นดังฝันคงสงสัยใช่ไหมคะว่าครั้งสุดท้ายที่แจ็คหม่าปรากฏตัวต่อสาธารณะนั้นเขาพูดอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องการคือสร้างระบบการเงินที่แข็งแกร่งและต้องไม่สร้างความเสี่ยงให้กับระบบการเงินแต่การจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยที่ไม่มีความเสี่ยงเลยก็เป็นการฆ่านวัตกรรมเช่นกันในโลกใบนี้ไม่มีนวัตกรรมไหนที่ปราศจากความเสี่ยงระบบการเงินในวันนี้คือมรดกของยุคอุตสาหกรรมพวกเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับรุ่นต่อไปและก็คนหนุ่มสาวต้องปฏิรูประบบปัจจุบันจากถ้อยคำด้านบนที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะประกอบกับการเปรียบเปรยผู้มีอำนาจว่าเป็นสมาคมคนแก่ที่คอยกำกับดูแลด้วยชุดความคิดแบบโรงรับจำนำแถมยังเยาะเย้ยบรรดาข้าราชการจีนว่าการควบคุมความเสี่ยงแบบที่ทำอยู่นี้นะคะมีแต่ทำให้นวัตกรรมเสียหายก็สร้างความเดือดดาลให้กับผู้มีอำนาจเหล่านั้นไม่น้อยค่ะเพราะไม่กี่วันต่อมานะคะแจ็คหม่าและผู้บริหารแอนกรุ๊ปค่ะก็ถูกหมายเรียกว่ากันว่านะคะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนให้อำนาจโดยตรงในการดำเนินการเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นค่ะอาณาจักรอาลีบาบาของแจ็คหม่าเป็นอย่างไร
แน่นอนค่ะว่าหลังจากถูกเรียกสอบสวนนะคะแอนกรุ๊ปก็รีบออกมาระบุทันทีเลยว่าบริษัทตระหนักถึงคำแนะนำและการช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจทั้งหลายขณะที่อาลีบาบาค่ะก็ให้คำปฏิญาณเมื่อปลายเดือนธันวาคม2563ว่าบริษัทใช้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการไต่สวนไม่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อวันที่4มกราคม2564หลังมีการรายงานข่าวการหายตัวไปของแจ็คมาค่ะและก็มีการเปิดไต่สวนกฎหมายป้องกันการผูกขาดหุ้นของอาลีบาบานะคะในตลาดฮ่องกงก็ร่วงลงถึง 2.15% ค่ะซึ่งแม้เหมือนว่าจะได้รับผลกระทบนะคะแต่ดูๆแล้วแรงกดดันที่แจ็คหม่าสร้างไว้นะคะก็เหมือนไม่ได้กระทบกับอาลีบาบามากนักค่ะเพราะหากย้อนไปช่วงเดือนตุลาคม2563นะคะที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงหรือเดือนพฤศจิกายนที่ถูกสกัด IPO ของแอนกรุ๊ปสถานะหุ้นอาลีบาบาก็ไม่ได้ต่ำที่สุดในรอบ52สัปดาห์ค่ะและแม้วันที่7มกราคม2564นะคะหุ้นอาลีบาบาจะร่วงทันทีหลังคณะบริหารทรัมป์เนี่ยเตรียมเพิ่มรายชื่อบริษัทจีนในบัญชีดำแต่วันที่8มกราคมค่ะก็กลับมาเป็นบวกมีมูลค่าตลาด 634,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ19ล้านล้านบาทค่ะซึ่งณเวลา 23:05 นะคะราคาอยู่ที่ 235.05 ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งบวกขึ้น 4.05% ในส่วนอาลีบาบาเองนะคะมีความสำคัญอย่างมีนัยต่อจีนค่ะเพราะหากจีนมีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็ก้าวเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกอาลีบาบาเองค่ะก็อาจเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนฝันให้เป็นจริงได้ค่ะเราต่างรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอาลีบาบาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่มียอดขายออนไลน์รวมประจำปีมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30ล้านล้านบาทแล้วก็ยังเป็นพันธมิตรที่สำคัญนะคะกับแบรนด์ดังระดับโลกเช่น Nike แล้วก็ Starbucks ดังนั้นค่ะการโจมตีอาลีบาบาก็อาจสร้างผลกระทบต่อจีนได้พอสมควรที่พอจะเห็นภาพตอนนี้นะคะก็คือการที่รัฐบาลจีนค่ะพยายามระมัดระวังการไต่สวนเพื่อหลบหลีกข้อครหาที่อาจทำให้เป็นผลเชิงลบต่อภาพลักษณ์ได้เรียกได้ว่านะคะอาลีบาบาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีระดับอำนาจในตลาดและได้เปรียบการแข่งขันมากที่สุดในจีนเลยล่าสุดนะคะรายได้อาลีบาบานี่ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะถึง 30% อยู่ที่ 22,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 689,000 ล้านบาทแล้วรายได้การดำเนินงานก็เพิ่ม 44% อยู่ที่ 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 132,000 ล้านบาทค่ะขณะที่ธุรกิจ Cloud Computing นะคะก็มีการเติบโตถึง 60% อยู่ที่ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 66,000 ล้านบาทก่อนจากกันไปค่ะขอทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของมหาเศรษฐีพันล้านคนนี้แม้ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะแจ็คหม่านะคะเป็นชาวจีนโดยกำเนิดค่ะมาจากครอบครัวยากจนในหางโจวเมืองทางตะวันออกของจีนค่ะโดยเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นครูภาษาอังกฤษอาจพูดได้ว่าเขาคือคนยุคแรกๆที่นำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในจีนค่ะแล้วก็เริ่มเปิดบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งแรกในช่วงกลางทศวรรษ1990ก่อนที่ปี2542ค่ะแจ็คหม่าจะร่วมก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ปแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโกลแมนแซกรวมถึงซอฟต์แบงค์ของญี่ปุ่นด้วยจากนั้นค่ะก็ค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีสาขาหลายแห่งทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยอาลีบาบานะคะเปิดขายหุ้นแก่สาธารณะครั้งแรกในตลาดนิวยอร์กเมื่อปี2557ซึ่งในครั้งนั้นค่ะนับได้ว่าเป็น IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ระดมทุนได้ถึง 231,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านล้านบาทค่ะการเติบโตของอาลีบาบานะคะส่งผลให้แจ็คหม่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในโลกค่ะด้วยความมั่งคั่งสุทธิประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทก่อนที่ในปี2562ค่ะเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานอาลีบาบาแต่หลังจากนั้นค่ะเขาก็ยังปรากฏตัวสื่อให้เราได้เห็นหน้าค่าตาอยู่เป็นประจำและในส่วนของงานท้าทายผู้มีอำนาจในจีนนะคะแม้จะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านหรือนักธุรกิจใหญ่ที่ไหนนะคะก็ไม่อาจห้าวหาญมาสาดถ้อยคำวิจารณ์ได้ง่ายๆค่ะเพราะเรื่องราวคล้ายๆกันนี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แจ็คหม่าเองเนี่ยไม่ใช่รายแรกถึงแม้ว่าสุดท้ายการหายไปของเขานะคะอาจจะพลิกล็อกกลับมาว่าป่วยหรือแค่อยากเก็บตัวเงียบก็ตามค่ะเมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัทชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์